สวัสดีครับทุกคนคลิปที่แล้วนั้นผมพาไปชมโคมไฟที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีกันแล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมได้เดินทางมาถึงวัดหริพูนชัยแล้วครับเรามาชมบรรยากาศโคมไฟที่วัดหริพูนชัยในวันลอยกระทงกันดีกว่าครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ชาวชิอยู่ที่วัดพระธาตุหริพูนชัยนะฮะจังหวัดลำพูนวันนี้เขามีเทศกาลโคมนะครับจริงๆมีมาตั้งแต่วันที่น่าจะ17แล้วนะฮะช่วงนี้นี่ใกล้กับช่วงเทศกาลลอยกระทงแล้วนะฮะเราก็จะพาทุกคนมาชมโคมไฟกันที่วัดนะฮะเป็นไงครับทุกคนเดี๋ยวเราเดินเข้ามากันที่หน้าพระอุโบสถของวัดพระธาตุหริพูนชัยนะฮะและนี่ก็คือบริเวณด้านหน้านะครับโอ้โหมีโคมไฟนับไม่ถ้วนเลยครับงานนี้เขาบอกโคมแสนดวงนะฮะทุกคนครับและที่นี่นั้นมีความเชื่อในเรื่องของการบูชาโคมนะครับโดยมีความเชื่อว่าเป็นการบูชาเพื่อเป็นการบูชาเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและองค์พระธาตุหริพูนชัยนะฮะทุกคนเพราะว่าโคมไฟนั้นจะมีแสงไฟอยู่ข้างในเป็นเหมือนกับแสงสว่างในการนำทางซึ่งทำให้ชีวิตนั้นเจริญรุ่งเรืองนะครับจะเห็นว่ามีประชาชนนะครับมาร่วมกันถวายโคมเยอะแยะเลยครับเราจะเห็นคนที่ถือโคมแล้วก็มีไม้สอยขึ้นไปแขวนโคมอยู่เยอะเลยนะฮะทุกคนทุกคนครับและนี่คือโคมไฟแสนดวงที่ลำพูนนะครับนี่เพื่อวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ซึ่งต้องกับลอยกระทงนะฮะใครอยากจะมาเที่ยวมาเยี่ยมเยือนประเพณีลอยกระทงทางเหนือของเรานะฮะทั้งลำปางลำพูนเชียงใหม่นะครับและนี่คือบรรยากาศที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะฮะตอนนี้ผมกำลังเดินอยู่ท่ามกลางโคมไฟโอ้เต็มวัดเลยครับทุกคนงานคือโคมไฟแสนดวงอันนี้ผมว่าถึงตึงแสนจริงๆนะฮะแล้วทุกท่านสามารถมาบูชาโคมไฟนะครับเพื่อเป็นการสักการะบูชาพระธาตุหริพูนชัยและองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันได้นะครับทุกคนครับและข้างหน้านี้ที่ผมกำลังเดินไปอยู่ข้างหน้านี้ก็คือองค์พระธาตุหริพูนชัยนะครับและนี่ก็คือบรรยากาศในยามค่ำคืนนะครับทุกคนและตรงนี้พระท่านก็กำลังมีการเทศนาอยู่นะฮะเลยพูดเสียงดังไม่ได้ทุกคนครับเดี๋ยวเราไปฟังคำกล่าวถวายโคมแสนดวงกันครับซึ่งคำกล่าวถวายโคมนั้นเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันงดงามของชาวลำพูนเลยนะครับทุกคนไปฟังกันครับสัตตะสหัสสานิปฏิปานิสัพปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิหริพุญชยะมหาเจดียัสสาสตังสหัสสานิปฏิปานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตูอัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพระทีโคมไฟจำนวน 100,000 ดวงพร้อมกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระมหาเจดีย์นามว่าหริบุญชัยขอพระสงฆ์จงรับประทีปโคมไฟจำนวน 100,000 ดวงพร้อมกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระมหาเจดีย์นามว่าหริบุญชัยของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญสาธุทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้ออกมาที่หน้าวัดนะครับทางด้านหน้าวัดก็มีของขายเยอะเลยฮะขนมนมเนยปลาหมึกปิ้งเครื่องดื่มกาแฟโบราณนะครับนี่ผมเดินมาตรงที่เรียกว่าขัวมุงท่าสิงนะฮะโอ้ข้างในนั้นเป็นสะพานข้ามแม่น้ำนะครับข้างในเป็นร้านขายของแต่ตอนนี้ก็ปิดไปหลายร้านแล้วฮะทุกคนเพราะตอนนี้ก็จะ2 ทุ่มแล้วนะครับนี่นะฮะผมให้ทุกคนดูบรรยากาศประมาณนี้เนาะเพราะข้างในนั้นร้านก็ส่วนใหญ่ก็ปิดไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มีของฝากจากลำพูนเยอะๆเลยนะแน่นอนว่าลำไยนั่นก็คือของฝากขึ้นชื่อของเมืองลำพูนนะฮะตรงนี้ก็มีร้านลูกชิ้นปิ้งไส้กรอกปิ้งนะครับและนี่ก็มีร้านขนมขนมเบื้องนะฮะมีกระทงไข่ด้วยนะครับเพราะช่วงนี้ใกล้ลอยกระทงแล้วนะครับวันเสาร์นี้ก็ลอยกระทงแล้วและนี่ก็มีร้านชากาแฟโบราณด้วยนะฮะแน่นอนครับหน้าวัดต้องมีนี่เลยใกล้วันที่1แล้วนะฮะทุกคนและนี่ซาลาเปาหอมมากเลยฮะโอ้ลูกชิ้นระเบิดก็มีนะฮะและนี่ก็กระทงครับนั่นอย่างที่บอกว่ามันใกล้เทศกาลลอยกระทงนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะข้ามกลับไปฝั่งวัดก่อนนะฮะทุกคนครับตอนนี้ก็ข้ามกลับมาที่ฝั่งวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะและชาวชีก็ได้พาทุกท่านมาชมเทศกาลงานโคมไฟแสนดวงที่วัดพระธาตุเฮลิพูนชัยแล้วนะฮะเป็นอะไรที่สวยมากนะครับอยากให้ทุกคนมาเห็นด้วยตาของตัวเองนะครับเพราะว่ากล้องนั้นไม่อาจที่จะสามารถบรรยายแสงสีของโคมไฟนับแสนๆดวงของที่นี่ได้นะครับดูนะฮะทุกคนเป็นอะไรที่สุดยอดแห่งความสวยงามงดงามเลยนะครับทุกคนครับชาวชิขอขอบคุณที่ทุกท่านติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ